ินสปายวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของคุณพ่อลูกดกนะครับที่เป็นนครที่เล่นเจ็ตสกีด้วยใช่นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเคยประสบอุบัติเหตุจนหูอันตรายมากจนเกือบเสียชีวิตเลยใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับตอนนั้นที่คุณเปิ้ลนาคอนประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งเจ็ตสกีนี้นะครับก็เป็นกีฬาที่เกี่ยวกับความเร็วนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งนะครับแล้วพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยรอดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นมาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงนี้ครับกับ Celebrity Inspire ครับหากพูดถึงชื่อเปิ้ลนาคอนศิลาชัยหลายคนคงนึกถึงคุณพ่ออารมณ์ดีขี้เล่นที่มีลูกๆถึง4คนแต่นอกเหนือจากบทความเป็นพ่อแล้วคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยยังเป็นตัวเต็งในการแข่งขันเจ็ตสกีอีกด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยเราชอบเล่นกีฬาแล้วเราก็ เล่นกีฬาหมดส่วนมากจะเป็นกีฬาทางน้ำมากกว่าไม่ว่าจะเป็นวินเซิร์ฟว่ายน้ำเคเบิลสกีอะไรพวกนี้จนกระทั่งสุดท้ายมาจบที่เจ็ตสกีพอแข่งปีแรกมันก็ได้แชมป์ประเทศไทยอะไรเงี้ยเจ็ตสกีเนี่ยหลังจากได้แชมป์ประเทศไทยได้แชมป์โลกแล้วก็ทุกประเภทหมดแล้วในเมืองไทยอะไรเงี้ยฮะก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มออกไปแข่งต่างประเทศแล้วก็แข่งทั่วโลกก็ล่าสุดก็ไปแข่งที่เกาหลีแล้วก็เป็นพาทีมนะฮะพาทีมไปได้แชมป์ที่เกาหลีมาด้วยฮะและถึงแม้ว่าจะเล่นเจ็ตสกีจนเป็นมืออาชีพขนาดนี้แต่เรื่องของอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ล่าสุดที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็แข่งเรือเร็วคือ Formula 1หรือที่เร็วที่สุดในโลกอะไรฮะตอนนั้นก็ เราค่อนข้างจะมือใหม่ด้วยแล้วก็ใจมันไปไวกว่าเรือคือขับเร็วเกินเรือพอเร็วเกินเรือปุ๊บมันก็คอนโทรลไม่อยู่มันก็บินเลยคว่ำเลยตอนนั้นพอมันเรือมันคว่ำเสร็จเนี่ยมันไม่ได้กลับมาตั้งเหมือนเดิมในโพซิชันที่เรานั่งแต่ตอนที่เราอยู่ใต้น้ำเนี่ยตัวล็อกติดกับเรือเนี่ยมันอยู่หัวคว่ำอย่างนี้แล้วตัวเราก็อยู่ใต้น้ำอันดับแรกเลยก็คือสติสองเวลาเราอยู่ใต้น้ำเนี่ยเราก็ชินอยู่แล้วเพราะว่าเราขับเจ็ตสกีเราก็ต้องบางครั้งก็ต้องกระโดดลงไปดำอยู่ใต้ท้องเรือเพื่อที่ไปดูใบพัดเรืออะไรเงี้ยมันก็เลยชินกับการอยู่ใต้น้ำสองอย่างมารวมกันพอคว่ำปุ๊บเราก็ตั้งสติเลยแล้วก็พยายามปลดตัวเองออกจากเบลออกจากดึงพวงมาลัยออกอะไรออกสำหรับมือใหม่ที่อยากจะมาเล่นกีฬาประเภทนี้นะฮะอันดับแรกเลยคือเซฟตี้อ่ะตัวเองต้องรู้จักในการที่จะใช้เซฟตี้ต่างๆที่เขามีเช่นต้องรู้จักการปลดล็อกตัวเองถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องรู้ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุตัวเองต้องทำไงบ้างถ้าหล่นลงน้ำต้องเซฟตัวเองยังไงอะไรเงี้ยคือเจ็ตสกีเนี่ยนอกจากได้เรื่องของการออกกำลังแล้วเนี่ยเรื่องของความสนุกแล้วมันก็คือกีฬาอย่างหนึ่งนะที่ถ้าถึงขนาดแข่งเลยเนี่ยมันจะสอนในการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมากๆเลยหลายๆเรื่องด้วยกันอย่างเช่นเอาเนี่ยที่เปิ้ลแข่งมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักคำว่าแพ้รู้จักคำว่าชนะจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้คุณเปิ้ลนาคอนนึกถึงครอบครัวก่อนเสมอเมื่ออยู่บนเจ็ตสกีคือหลังจากประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรากลับมาคือภรรยาก็อยากบอกจะให้เลิกแต่เขารู้ว่าเราเลิกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราชอบมันเราก็รักมันคือต้องไม่มุ่งมั่นที่จะเอาชนะอย่างเดียวเราหน้าลูกมันขึ้นแล้วตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือเล่นกับลูกแล้วก็แอบสอนลูก
เราจะไม่มานั่งสอนนะฮะว่าสอนอย่างเดียวเรายังเบื่อเลยเวลาคนมานั่งสอนเราอะไรเงี้ยเราจะชอบคนที่มาเล่นกับเรามากกว่าแล้วเราก็จะเชื่อกับคนที่มาเล่นหรือมาทำให้เราสนุกมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือทำให้เขาสนุกแล้วก็แอบสอนเขาตอนเขาเผลอแค่นั้นเองก็ยกตัวอย่างเช่นเราเล่นเวลากินเนี่ยอย่างเวลากินเนี่ยเขาจะกินเละเทะยังไงเนี่ยเราก็จะสนุกสนานเฮฮาเขาเอาเลยลูกเละเลยลูกเอาให้เต็มที่จะเอาสปาเกตตี้มาปาดหน้าเล่นอะไรก็ได้คือแต่เราก็จะแอบสอนว่าแต่อย่าลืมนะลูกของกินเนี่ยไม่เล่นของเล่นไม่เอามากินอย่างนี้เป็นต้นเอาตรงๆเลยเราก็จะแบ่งหน้าที่มากกว่าถ้าทางด้านลูกก็จะให้ภรรยาเป็นคน manage ให้เขาเนี่ยเป็นคนวางแผนว่าจะเลี้ยงลูกยังไงจะมีผู้ช่วยกี่คนจะมีเวลาไหนบ้างที่จะกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูตลอดอยู่แล้วเหมือนเราแบ่งงานนะหรือว่า เวลาว่ายน้ำด้วยกันเล่นน้ำด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็จะสอนหลายๆอย่างเขาอะไรเงี้ยว่าเนี่ยถ้าถึงเวลาป้าบอกให้เล่นได้ก็เล่นแต่ถึงเวลาถ้าไม่เล่นอย่าไปยืนริมสระน้ำขอบสระน้ำถ้าไม่มีผู้ใหญ่ก็อย่ามาใกล้สระใกล้ที่มันเป็นน้ำนะลูกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบสอนต่างคือจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยเราจะให้เขาเล่นทุกอย่างที่เขาชอบเล่นไม่ว่าจะเป็นวาดรูปปั้นดินน้ำมันว่ายน้ำเทควันโดวิ่งเตะบอลจนกระทั่งมาถึงเจ็ตสกีเนี่ยเขาคนไหนชอบอะไรเราก็จะปล่อยให้เขาเล่นให้สนุกบางคนอย่างออก้าเงี้ยฮะลูกผู้ชายก็จะชอบขี่เจ็ตสกีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขี่ก็ขี่มาแล้วเราก็จะพาเขาขี่เจ็ตสกีไปในที่ต่างๆตอนนี้ก็เลยติดเจ็ตสกีกันมากก็คือออก้าแล้วก็ออกูดเมื่อกี้นี่คือออกูดเนี่ยเขาเริ่มชอบนั่งบนหลังเบาะละแค่นั้นเองลูกเยอะงานเยอะทำยังไงให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวมีความสุขก็คือเราว่าอันดับแรกเราคงต้องทำตัวเราเองก่อนนะให้แบบให้มันมีความสุขก่อนนะเพราะนั้นของพี่เปิ้ลเนี่ยคือพอมีลูกเยอะพี่เปิ้ลโคตรสนุกเลยโคตรชอบโคตรมีความสุขเลยการมีลูกเยอะจริงๆอย่างมี10คนด้วยซ้ำไปเสน่ห์ของเด็กทุกคนนะมันถ้าเรานั่งดูดีๆแล้วมันโคตรเจ๋งนะมันน่ารักเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีแรงมีพลังที่แบบที่จะไปบินออกไปหาอาหารรับคาบอาหารกลับมาป้อนลูกๆในรังของเราอะไรเงี้ยที่สำคัญคือผู้ชายจะต้องดูแลศีลของตัวเองด้วยว่าตัวเองก็ต้องรักษาศีลที่จะไม่ไปทำให้ครอบครัวพังพี่เปิ้ลก็มาเล่าประสบการณ์เฉียดตายจากการเล่นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งพี่เปิ้ลก็เตือนนะครับว่าไม่ว่าจะเล่นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลศึกษาความเสี่ยงอย่างละเอียดนั่นเองนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเรื่องของความปลอดภัยต้องมาที่หนึ่งครับใช่จริงๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นเล่นกีฬานะคะประจำวันนี้เลยเวลาขับรถหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรต่างๆเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนใช่แต่ว่าได้ข้อคิดจากพี่เปิ้ลค่ะพี่บอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามครอบครัวมาก่อนเสมอเพราะว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตของเราเลยถ้าครอบครัวเราดีอย่างอื่นเราก็ดีไปด้วยค่ะนะครับก็เป็นข้อคิดดีๆจากพี่เปิ้ลนาคอนนะครับกับช่วง Celebrity Inspire ของเราในวันนี้นะครับหมดเวลาชั่วโมงแรกของพ่อหมอรามาแล้วนะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับชั่วโมงหน้ารัดคิวหมอกลับมาหมอกิ๊บก็ยังอยู่วันนี้ผมก็ยังอยู่ต่อนะครับและอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมตอบคำถามนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตชเวศิริครับสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับจะมาเจอกันในชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ